มาครับขอต้อนรับกับสู่เบรกที่3ของรายการ Spirider ทาง Television 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณ Fast Bike Thailand กองคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาดีใจว่ะเฮ้ยไม่ใช่ดีใจนี่ได้แอมซอยจังหวะน้องเม่งพลิกปั๊บไปเลยเฮ้ยเลยก็เลยบอกว่าอันที่สองจะเป็นกล่องไงน้องเม่งเฮ้ยเลี้ยงถูกวะถูกแล้วนะโอเคทีมงานพลิกป้ายหน่อยนึงไปเลยเธอเป๋สติมันเผ็ดไงทีมงานพลิกป้ายพอพลิกปุ๊บมันก็เผ็ดไงเผ็ดเลยน้ำตาละหมูน้ำตาเล็ดเลยตายเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาชกขึ้นชกลงอีกไหมมาต่อเลยครับเดี๋ยวมาดูทางไลฟ์สดยังไงก็ได้นี่คุณนายคิดเขามีคำถามเยอะมากมายนะครับครับชกหน้าไปแล้วพี่ครับสายเบรกพี่ครับขาเบรกสายฟ้าทำไมราคาแพงจังก็มันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยแหละนะแล้วก็เป็นไปตามกระแสถูกต้องเป็นไปตามกระแสนะครับเพราะว่านี่นั่นแหละตามกระแสเพราะว่าจากแต่ก่อนไม่มีความนิยมก็ราคานี้พอได้รับความนิยมก็อีกราคาหนึ่งเป็นธรรมดาครับธรรมดาของมนุษย์โลกธรรมดาของประเทศไทยอะไรที่มันได้รับความนิยมเคยกินข้าวไหมร้านข้าวร้านข้าวร้านนึงแต่ก่อนนี่ขาย20-30 บาทครับตอนนี้กองแกงกองแกงพอเริ่มแบบได้สูตรมาทำปุ๊บปรับนู่นปรับนี่ปรับร้านใหม่ตั้งหน้าร้านใหม่ปุ๊บก็ต้องขึ้นจาก35เป็น40 45บาทแล้วกินไหมก็ต้องกินเหมือนเดิมต้องกินเพราะอะไรต้องกินเหมือนเดิมเพราะเราติดรสชาติใช่นะครับมันธรรมดาบางทีแล้วคนเราถ้าเผื่อว่ามัวแต่ยึดติดกับรูปไม่ใช่พอต่อคำถามต่อไปนะฮะคุณนายคิดเขาบอกว่าชกหน้าโชว์ว่าดีไหมครับเพื่อนผมซื้อมาใส่ MSX ชกหน้าเลยเหรอ MSX ก็ต้องดีดิชกหน้าโชว์ว่าจริงๆอ่ะชกเดิมของเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่โชว่าเหมือนกันโชว่าป่ะโชว่าครับโชว่าเหมือนกันไม่ใช่หรอก็โชว่าเนี่ยก็คือต้องบอกว่าโชว่ากับ Honda เนี่ยคือผมสะกดว่าโชว่าไงโชว่าโชว่าคือแบบญี่ปุ่นเขาออกเสียงโจ๋งอ๋อโชว่าโชว่าจริงๆเนี่ยมัน Honda กับโชว่าเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แบบว่าคู่กันมานานนะฮะแล้วก็มีการพัฒนามาตลอดสังเกตได้อย่างรถตัวบางตัวที่เป็นแบบโชคที่มาติดมากับรถอะไรเงี้ยก็จะเป็นโชว่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะถ้าเป็นของแท้นะฮะแต่ MSX นี่จริงๆของเดิมก็เป็นอัพไซด์ดาวอยู่แล้วนี่ก็ดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแล้วไปเอาอะไรมาใส่ของโชว่าโชว่าเวอร์ชั่นไหนอยากเห็นรูปแล้วสิมีก็ส่งรูปมาให้ชมหน่อยเนาะนั่นแหละเพราะอย่างยามาฮ่าก็ต้องไปพัฒนากับเออรินในส่วนของระบบกันเทินหลังแล้วก็ระบบกันเทินหน้าที่บอกว่าติดรถมาเช่นเดียวกับดูคาติเนี้ยเขาจะมีแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันมาระหว่างค่ายรถกับค่ายพวกซัพพลายเออร์พวกเนี้ยก่อนที่จะผลิตขึ้นมาให้กับรถแต่ละคันนะครับครับผมมาดูสิบทางหน้าจอครับพี่กิ้งครับพี่ขายกล่องอเนกประสงค์อีก1กล่องครับผมกล่องอเนกประสงค์นี่ทำเองมั้ยเนี่ยนี่ตัวปลอมมั้ยหน้าตาเป็นไงเมื่อกี้ไม่มีขึ้นรูปขึ้นอ่ะกล่องอเนกประสงค์อ่ะเมื่อกี้ไม่มีรูปขึ้นใช่ไหมมันมีที่ไหนล่ะกล่องอเนกประสงค์ของอเนกประสงค์นี่คือเขาแซวเขาแซววันนี้รู้สึกว่าโดนแซวนะนี่ก่อนโดนแซวเยอะนะฮะดีครับดีครับกล่องอเนกประสงค์เดี๋ยวดีครับชอบครับคืนเพลงดีเป็นกันเองดีไม่ต้องมานั่งเก่งนึกว่ามีกล่องเดียวสามารถทั้งเน็บทั้งมโนในกล่องอเนกประสงค์ไม่ใช่เรียกว่ากล่องอเนกประสงค์จะใส่อะไรก็ใส่ไปจะใส่กิ๊กก็ใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาขวบอะไรก็ว่านไปแต่กิ๊กต้องหันไปทางนู้นนะไม่ต้องหันไปทางนี้ลง GRP แสดงว่าอยากได้กล่องเหมือนกันก็เดี๋ยวจัดกล่องอะไรประสงค์ไม่ให้ฮะก็เขาขอกล่องอะไรประสงค์มาเขาขาดอยู่ก็เลยจะกัดไปให้อะไรประสงค์นี่ไงกล่องเน็บเรานี่แหละเน็บประสงค์เลยอันเน็บประสงค์อะไรมันสามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นที่เป็นหัวฉีด1สูบถึง4สูบไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนค่ายไหนแบรนด์ไหนใส่ได้หมดไม่ได้แบบว่าส่งกล่องที่แบบว่าเป็นพับๆกระดาษไปให้นะไม่ใช่นะอันนั้นก็อันนี้ประสงค์นะอันนี้ประสงค์ตัวนี้เลยอันนี้ตัวนี้ดีกว่านี่แนะนำ980ตัวนี้เลยนี่ได้อันนี้ประสงค์ครับ980บาทครับอันนี้ประสงค์ครับตัวนี้เลยครับหรือราคานะครับกล่องเน็บ2 980บาทจัดป้ายใส่แล้วไม่เห็นผลนะเอากล่องมาเฟียงหน้าร้านชังกิ้งเอ้ยไม่ใช่เอาเงินมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเขาบอกว่ากล่อง GLP นี่รับประกันความโหดร้ายความโหดร้ายเนี่ยตูเนี่ยมันติดแล้วคำว่าโหดร้ายทำไมชอบไงเวลาพี่พูดไปปุ๊บเนี่ยคุยกับลูกค้าเนี่ยนะต้องใส่กล่องอย่างเงี้ยรับประกันเลยครับความโหดร้ายจะตามมาตูเขาเลยติดครับความโหดร้ายอ่ะคือเราเลยครับเวอร์เซส X300 ครับครับใส่กล่องพี่กิ้งตัวไหนดีครับ
ตัวไหนดีครับ Profit X 300เป็นรถ2สูบ2สูบเหน็บ2ดีกว่าครับปักตรงรุ่นเลยก็ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับไอตัวนี้จะเป็นรุ่นตลับหนีบซึ่งทํามารองรับสําหรับงบที่น้อยๆ980บาทชิวๆไปสําหรับปักตรงรุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ 1,500 บาทเป็นปักสําเร็จเลยนะครับตัวนี้รันทอน20รับประกันนะแรงท้องนี่แบบมาแบบหน้าหงายอะไรเงี้ยตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ดก็บอกว่าใช้ลากรอบระยะนี้ประหยัดน้ำมันด้วยใช่สามารถลากรอบเกียร์เนี่ยสั้นและยาวได้แต่รอบตัดเท่าเดิมแค่นี้พอแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถเดิมแล้วรถที่ซีซีสูงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รอบสูงๆหรอกครับใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวรับประกันได้เลยสนุกโอ้โหบิดน้ำมันมาแบบเปิดเลยประมาณนั้นประมาณนี้ครับเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะมันชกโชวะหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เอาไปถามที่อู่พี่เขาบอกว่าเป็นชกโชวะหมายถึงว่าตัวชกเดิมใช่ไหมฮะบอกว่าเอามาใส่ MSX งงเหรอไม่รู้แหละไม่รู้จริงๆชกเดิมของเขาก็ดีอยู่แล้วนะอัพเดทดาวอ่ะหาชกอะไรมาใส่ไหนส่งรูปมาให้ดูด้วยนะอยากเห็นจะได้มาในพูดได้ถูกส่งในอินบ็อกก็ได้ในสดอินบ็อกก็ได้ครับผมนะครับซีซีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าบิ๊กไบค์ครับ GLP สำหรับผมอ่ะ500อัพต้อง500ขึ้นไปใช่ไหมครับสำหรับผมนะไม่รู้คนอื่นจะคิดยังไงตัวผมคิดว่า500ซีขึ้นไปคือบิ๊กไบค์นะครับคนอื่นพี่กิ๊งอ่ะพี่นะพี่ว่าตั้งแต่300ขึ้นไปเพราะว่าหนึ่งไอเรียกว่าอะไรเคสต่ำๆนี่ตั้งแต่110ยันถึง250ก็ได้อยู่ประมาณทั่วๆไปอยู่แต่ถ้าเกิดขึ้นว่า300ขึ้นไปเนี่ยคือแรงเนี่ยมันบิดมากเสียงก็ทุ้มเหมือนกับรถ4สูบอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่300ขึ้นไปประมาณนี้ตัวผมว่าบิ๊กไบค์จริงๆมันไม่มีบัญญัติอยู่ในพจนานุกรมหรือว่าดิกชันนารีเลยนะมันไม่ใช่แบบประเภทของรถอะไรสักอย่างง่ายๆแล้วกันเด็กๆโตมาปุ๊บเนี่ยวุ้นเฮ้ยบิ๊กไบค์วุ้นเสียงเพาะๆเฮ้ยบิ๊กไบค์แต่เราไม่รู้ว่าคำว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันกี่ซีซีไม่เพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะผมมองว่ามันน่าจะเหมือนกับกอล์ฟอ่ะคือตั้งแต่500ถึง600ซีซีขึ้นไปสำหรับผมนะแต่ว่ามันก็มีคำจำกัดความที่มันแยกออกไปเพราะอย่างฟอร์ซ่ามันก็เป็นบิ๊กเหมือนกันบิ๊กสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์อ่ะเป็นบิ๊กแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไงคือบิ๊กไบค์แต่ว่าบิ๊กสกูตเตอร์มัน300แต่ถ้าเผื่อว่าซีซี300ผมก็ยังมองว่ามันไม่ใช่ซุปเปอร์ไบค์เอ้บิ๊กไบค์ผมก็ยังมันมองว่ามันก็คือรถสปอร์ตตัวนึงเป็นสไตล์รถสปอร์ตที่มินิไบค์อ่ะมินิไบค์ก็ประมาณว่า MSX KR ประมาณนี้125เดมอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมมินิไบค์ใช่ป่ะตรงนี้แบบคือเราเรียกกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วก็โน้มไปในทางเดียวกันทั้งส่วนใหญ่จนตอนนี้มันก็เลยเหมือนคำจำกัดความคำนี้มันก็หาที่จบไม่ได้แล้วที่จอดรถที่เขียนว่าสำหรับจอดรถบิ๊กไบค์อ่ะนั่นอ่ะก็500ขึ้นไปต้อง500ขึ้นไปแล้วก็เกิด300ไปจอดอ่ะก็ผมก็บิ๊กไบค์มันก็งงๆเงินรถใหญ่ๆ อ้าวยามันคนไม่รู้หรอกยามันรู้ที่ไหนล่ะรู้อย่างเดียวก็คือรถบิ๊กไบค์ก็คือต้องคันใหญ่ๆท่อเพาะๆดังๆอย่างเงี้ยผมอ่ะทะเลาะกับยามเนี่ยเห็นนะก็วนกลับมาเรื่องเดิมเวลาที่ผมไปเนี่ยช้าพี่ก็เฝ้าไม่ใช่บอกว่าบางทีเนี่ยอย่างฟอร์ซ่าเนี่ย300ซีซีเราไปเทียบกับรถ600ซีซีดิขนาดแบบว่ายาวเท่ากันเลยแต่หนากว่าแต่ก็ให้เราไปจอดกับช่องเล็กๆที่เขาเตรียมไว้มันจะเข้าไปยังไงมันเข้าไม่ได้ผมบอกเอ้าเนี่ยตอนแรกผมบอกผมจอดตรงนั้นแล้วแต่ว่าเขาไล่มาตรงนี้บอกตรงนี้ไม่ได้ครับต้องเข้าไปตรงจุดนั้นนะครับแล้วบอกงั้นพี่เข็นเข้าไปให้ผมดูดิแต่บางห้างเขาก็เขียนไว้ว่าสำหรับบิ๊กไบค์ขนาด 4cc ถึงขนาดนี้เขาจะเขียนกำหนดไว้แล้วถ้าดูแล้วรถเราต่ำกว่า 4cc นี้เราไปจอดที่อื่นเถอะถูกต้องก็ว่ากันไปจริงผมว่ามันน่าอยู่ที่ขนาดด้วยทำไมเวอร์เซส300ถึงราคาเด่นกว่าเครื่อง300อื่นครับแน่นอนครับด้วยการออกแบบใหม่ออปชันที่เพิ่มขึ้นมา New model ต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้แพงกว่าแน่นอนเนี่ยวันนี้เวอร์เซสขายดีดูดีนะครับจริงสวยฮะนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นนิวโมเดลแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าลงตัวที่สุดแล้วเขาเรียกว่ามวยถูกคู่กับ G310 ก็รอ310มานี่แหละ G310 GS ถ้าเป็น GS อ่ะใช่ GS ใช่ป่ะ GS ใช่กำลังจะมาแล้วเอ้ามาเหรอมาสิครับก็เห็นบอกไม่มาไงวันนั้นบอกมาป่ะไม่มาบอกว่ายังขายอยู่ต่างประเทศอยู่เลยไม่เชื่อเดี๋ยวก็ดูแล้วกันเดี๋ยวคอยดูไม่เป็นไรไปเดี๋ยวโดนหักหลังที่หลังโดนอยู่แล้วล่ะผมโดนชิ้นละก็เขามาบอกว่ารุ่น G310 GS ยังไม่มามีแต่รุ่นนี้มาแต่จริงๆแล้ว
เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาอ้าวงั้นสำหรับคนที่รอก็ต้องขอให้รอคุณต่อไปรอต่อไปปีหน้ามาแน่นอนอาจจะเป็นสิ้นปีนี้ก็ได้ก็ไม่รู้สิ้นปีนี้อาจจะเห็นตัวที่อินเตอร์มอดกับอีกมากนั่นไงเห็นตัวเป็นๆนี่ไงและอีกปีนึงก็ถึงจะมาปีนี้เอาปีหน้าถูกต้องคือถ้าเผื่อว่าเห็นที่อีกมากอินเตอร์มอดอ่ะยังไงก็เข้ามาไทยอยู่แล้วเพราะว่าค่ายเรามันเป็นค่ายรถที่แบบว่าออกไม่ใช่แบบค่ายญี่ปุ่นอ่ะคือค่ายญี่ปุ่นเนี่ยยังมีการลังเลเพราะว่าปริมาณความต้องการของคนใช้อ่ะมันเยอะแต่สำหรับรถอย่างรถยุโรปอย่างรถแบบของทางเยอรมนีอย่างเงี้ยของไม่ว่าจะเป็นดูคาติ BM เงี้ยคือเขาเอาเข้ามาเขาเอามาทุกโมเดลอยู่แล้วที่จะมาขายใช่โอเคนะสูงเท่าไหร่ถึงขับ KR 150ได้ผมสูง110กว่าพอได้มั้ย150สบายเลยสมัยก่อนผมมีรถตอนนั้นผมเพิ่งอยู่จนม3ม4เองมั้งครับวิกเตอร์อ่ะตัวกระเปียกเนี่ยมันจะขี่ไม่ได้ขี่ได้แต่ไม่ขี่ไม่ได้ได้แต่ว่าขายเอียงถึงหรือเปล่าเอียงข้างเดียวอ่ะเอียงข้างเดียวอย่างเงี้ยเอียงข้างอย่างงี้ใช่มั้ย KR จริงๆแล้วอ่ะมันก็สามารถที่จะโหลดได้โหลดหน้าได้ทั้ง 2-3 นิ้วโหลดโด่งปากเพาะโหลดโชกหลังก็โหลดได้ที่เป็นขากรรไกรอันเรียกขาอะไรนะกระเดื้องกระเดื้องนะครับเปลี่ยนตัวโหลดเปลี่ยนตัวโหลดลงมามันก็เตี้ยแล้วใช่เออบาดบ่อบาดบ่อลงไปอีกนี่มันสีใหม่เลยว่าท้ายโรโบคอปวงล้อหินแตกวงล้อใส่17หน้า18หลังจะใส่17หลังก็ได้ก็ลงอีกก็ลงมาอีกได้อีกเยอะใช่อันนี้ยนต์อาร์มมาแล้วเนี่ยยิงเลยอาร์มเดิมยิงยนต์ตูดยิงลอยอย่าไปย่นมันเลยได้จะช่วงสั้นต้นจี๊ดปลายไม่เดินปลายไม่เดินเล่นแค่เข้าโค้งก็ไว201เมตรเข้าโค้งก็ไวแต่ร้อยเรียกเข้าโค้งเดี๋ยวก็เด่นกระเด็นพวกนี้ก็เรียกอะไรนะสายมุดสายมุดสายมุดอย่างเดียวก่อนนะไม่สายมุดไฟแดงหนึ่งไฟนู้นไฟแดงหนึ่งไฟนู้นใครถึงก่อนได้เปรียบถึงก่อนชนะอะไรอย่างเงี้ยออกก่อนได้เปรียบมุดกันมันล่อกระจกกันไปหลายบานแล้วผมอะตามไม่ทันแล้วก็จะมาเอาตังค์KTM ดุก200มือ2ยังน่าเล่นอยู่ไหมก็อยู่ที่ราคาเพราะราคาเนี่ยตัวดุก200ตอนเปิดตัวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 222,000 บาทโดยประมาณโดยประมาณประมาณนั้นเลยราคานั้นเลยจำได้เพราะนั้นผมยังเขียนอยู่ยังเขียนอยู่เลยตัวเลขจำไม่ได้ต้องถามนี่ตัวเลขผมยังเป็นบกอยู่เท่าไหร่ครับตัวเลขครับไม่ราคามือ2ผมไม่รู้จริงแล้วมือ1ล่ะครับก็ประมาณใน 229ประมาณเนี้ยบางทีก็แบบว่าอยู่ที่แสนถึงว่าไม่ถึงแสนก็มีนะบางคนที่เขาขายเนี่ยนะเพราะเครื่อง200แล้วตัวนี้มันไม่ได้ขายแล้วมันเป็น290แล้วมันก็เลยทำให้ราคาน่าจะดิ่งไปจาก22เนี่ย202น่าจะเหลือประมาณ105เออต่ำกว่านั้นพี่น่าอาจจะต่ำกว่านี้หรืออาจจะประมาณนี้ผมว่าไม่เกินด้วยสภาพด้วยแล้วกันน้อยมันก็ยังมีแบรนด์ที่เป็นออสเตรียติดมันอยู่ไม่ให้แบรนด์ญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ CC มันไม่สมกับตัว CC มันแบบ200อ่ะแต่ว่าตัวมันหนักมากครับพี่มันโหมีทั้งระบบกันเทือนหน้าที่แล้วเขาเปลี่ยนเป็น290ไงกันเทือนหน้านี่ของ White Power นะหลังก็ White Power นะครับเป็นคู่แข่งเออร์ลินเลยนะฮะตัวนี้รถผลิตจากประเทศออสเตรียรถยุโรปนะครับเวลาขี่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่กับเขามาประมาณ 2-3 เดือนนะฮะเอามาทดสอบเล่นๆใช้งานทุกวันเลยใช้งานทุกวันคือผมบอกว่าโหรอบเครื่องแบบก็ต้องใส่ท่อพอใส่ท่อปุ๊บใส่แค่สลิปออนอย่างเดียวมันก็แบบมาแวดหายแวดหายพอใส่ท่อเป็นฟูลซิสเต็มเออมาปุ๊บใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ก็ยังน้อยไปสำหรับซีซีนี้มันก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่แสงกลางๆอ่ะดูครับเผื่อมีออปชั่นติดมาให้นะครับมาดูประมาณนี้แหละ 105,000 ไม่เกินเนี้ยครับไม่น่าเกินมา CB 500X เหรอใส่กล่องตัวไหนดีครับราคาเท่าไหร่ GLP นี่เลยครับกล่องเน็บ2เลยครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยฮะกล่องเน็บ2เป็นปลั๊กตรงรุ่นสำหรับรถ CB 500X SR นะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟตัวที่เห็นในรูปนี้เป็นใช้ตลับหนีบนะครับแต่อีกตัวนึงนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ฉะนั้นแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องวุ่นวายสายให้เรียบร้อยยุ่งยากมาปุ๊บก็เสียบใส่ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 1,500 บาทมาถึงก็สอดใส่ได้เลยสอดใส่ได้เลยครับตัวนี้รับประกันความโหดร้ายตัวไหน2.2 ไม่ใช่ตัวนี้มัน980 980บาทเป็นรุ่นเป็นไงล่ะธรรมดาแมนจริงมั้ยเป็นรุ่นที่ปลั๊กแอนด์เพลย์เนี่ย 1,500 บาทอ๋อใช่ไปคือเสียบไปเลยก็ไม่ต้องเสียบได้เลยใช่ครับแต่อันนี้ก็เป็นกิ๊บกึ๊บเข้าไปก็ไม่ต้องจัดต่อสำหรับงบน้อยแต่อยากจะแรงอยากจะประหยัดแล้วก็เอาเน็บ2เข้าไปใส่กล่องที่ทำขายไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะผมแนะนำตัวเดียวคือเน็บ2เน็บตัวนี้นะครับมันครอบจักรวาลแล้วใส่แล้วแรงท็อกมาแน่ๆเลยตอนนี้ผมใส่อะไรอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้ใส่มโนกับเน็บไหน
เน็บ2ใช่ป่ะเน็บ2เน็บ2ใช่ไหมเน็บ2เมื่อวานเพิ่งยืดเส้นยืดสายแล้วให้กอล์ฟฟังอยู่เป็นไงบ้างอ่ะโดนเกือบตาย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 ครับว่าเกือบโดน PCX PCX เกาะตูดไปเลย PCX เกาะตูดกดมา104 PCX ยังไล่ตูดอยู่ PCX สมัยนี้นะอย่าไปยุ่งกับเขานะเขาวิ่งกัน155 160กันเชียวนะเข็มไม่จะเกิน105อยู่แล้วนี่หน้าออฟฟิศเราเนี่ยที่ตรงทางแยกที่จะเลี้ยวขวาเป็นหนึ่งจ่ายที่เลี้ยวซ้ายมาสตูเราเนี่ยแต่ผมตรงไปไงตรงไปทางเขาเรียกอะไรพระราม9ใช่ไหมใช่พระราม9คือตรงพอออกไฟแดงปุ๊บผมลองเอ้าปรากฏว่ามีเอ็มสลัดมามีนินจา250 SL ไอ้แซ่250 SL มาแล้วทีนี้แล้วก็แซงหมดเลยพี่แซงหมดทีนี้พี่เซ็กก็มาเว้ยเฮ้ยมาไงวะแล้วสักพักมันจะมีขึ้นสะพานแล้วโค้งใช่ไหมเขายกมือบอกกูไม่ยกเดี๋ยวเสียวฟองเดี๋ยวเสียวฟองว่าเรารถเดิมรถเดิมพี่เซ็กก็จะโมมาเต็มมาโมมาข้างโอเพ่นข้างโอเพ่นเนี่ยพอหมกแน่หนึ่งนาPCX ที่สามารถไล่ฟอร์ซ่าได้ฟอร์ซ่าเนี่ยยืนพื้นที่140 145พี่แต่ใส่กล่องพี่นี่แตะ105นะแตะ105เน็บเนี่ยนะขึ้นตัวเนี้ย105นะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเกิดไปไล่กับ PCX เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอารมณ์คนละแนวกันเลย PCX อ่ะข้างโอเพ่นมาเนี่ยโอ้โหค่าอะไรอ่ะมีข้างเต็มมามีท่อมามีเฟืองท้ายมามีลิ้นเปิดมามีคอย่นมามีแคมตัวหนึ่งนี่คือข้างโอเพ่นใบโตเปล่าเออ29นะฮะ29มา29มิลไม่แต่ก็ต้องแล้วใบแล้วเสียงท่อเนี่ยพาดเสียงแบบใช่ๆๆฮัดฮัดฮัดอย่างเงี้ยใช่แล้วมันไล่สิไล่โอ้แล้วไปไล่ฟอร์ซ่านะฟอร์ซ่าโดนสวนเค้าผมไม่รู้เค้าไล่คือผมบอกว่าอันเนี้ยเราไม่ได้แบบสนับสนุนให้แบบว่าแข่งบนถนนนะแต่ว่าผมบอกว่าผมเนี่ยรีบไปประชุมจริงๆซึ่งแบบผมออกมาจากบ้านนวลจันทร์เนี่ยแล้วแบบขี่มาแบบคือค่อนข้างรีบอ่ะปาดใครไปก็ต้องขออภัยนะฟอร์ซ่าส้มๆอ่ะไอ้นี่แบบพอออกไฟแดงเราก็เลยรีบปรากฏว่าเฮ้ย105แล้วแบบแกะมาอยู่อ่ะปกติขับอยู่ที่140 145ใช่มั้ยพอใส่กล่องเน็บไปรู้เรื่องเลยใช่มั้ยก็น่ะมา105ได้เห็นเลยนะครับมา105แล้วก็ความประหยัดก็ยังโอเคอยู่ประหยัดอยู่ฮะเพราะว่าพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการกินน้ำมันเลยครับเพราะว่ามันทำให้ลิ้นเร่งเราเนี่ยเปิดนิดเดียวแต่รอบมันมาไวขึ้นนะครับเน็บ2นะครับประมาณนั้นระหว่าง Yamaha Spark 135 Kabu กับ Spark 135 Washit ทำไมอันไหนแรงกว่าใช่ไหมตอนนี้นะครับโอ้ยไปตู้เลยครับWashitเลยยุคนี้แล้วนะฮะยุคนี้แล้วถามว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนแรงกอล์ฟตัวไหนแรงครับ Kabu ครับ Kabu แรง Kabu แรงกว่าใช่ครับแต่ยุคนี้แล้วมันเป็นยุคหัวฉีดการดูแลบำรุงรักษามันง่ายมากขบูเนี่ยต้องดูแลเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นอยู่เรื่อยใช่ไหมใช่ใช่ไหมเพราะว่าก๊อฟใช้อยู่แต่อย่างน้อยมันดีอย่างคือว่าเรามันทำนั้นเองได้ด้วยขบูมีปัญหาปุ๊บขบูหัวเทียนระบบไฟมันจะไม่ค่อยยากใช่ครับพอเป็นหัวฉีดปุ๊บโอ้โหเซ็นเซอร์ทั้งหลายพูดง่ายๆนะพูดง่ายๆเลยนะคนที่ขับหัวฉีดทุกคนเนี่ยดูที่เรือนใหม่อ่ะถ้าเรือนใหม่ขึ้นไฟสีแดงๆเป็นรูปเครื่องยนต์ขึ้นมาแดงปึ๊บๆเนี่ยทุกคนอ่ะเป็นไรวะรถเป็นไรวะทำยังไงแก้ไขยังไงไปหาใครแล้วมันจะพังไหมแล้วผมต้องเข็นไหมแล้วผมบอกได้เลยนะครับถ้าขึ้นไฟแดงอ่ะไฟเอนจิ้นมันขึ้นโชว์เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรใช้งานได้ตามปกติผมบอกไว้ก่อนเลยบางทีแค่ฟิวขาดตัวเดียวมันก็โชว์แล้วหรือไม่เซ็นเซอร์มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ่ะเซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยผมบอกได้เลยเซ็นเซอร์ทั้งหมด 4-5 ตัวไม่ว่าเซ็นเซอร์ O2 เซ็นเซอร์ TPS IAT อะไรต่างๆพวกเนี้ยมันฟ้องเพื่อว่ามันเสียหรือว่ามันมีปัญหาให้รีบเข้าไปหาช่างแต่เราสามารถที่จะเข้าไปหาตอนไหนก็ได้เราใช้งานไปได้ไม่ต้องตกใจบางทีนะผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องกลัวทุกคนเกิดความกลัวมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้เกี่ยวกับระบบมันนะครับว่าระบบมันทำงานแบบไหนพอเจอตรงนี้ขึ้นมาทุกคนได้เลยว่าต้องกลัวแน่นอนฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจรีบเข้าไปหาช่างรีบเข้าไปทำการเซอร์วิสทันทีนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องกลัวเลยครับนี่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพราะเนื่องจากตอนแรกเนี่ยคาร์บูเรเตอร์เนี่ยทุกคนเริ่มต้นมากับคาร์บูเรเตอร์หมดเลยเพราะฉะนั้นช่างหลายๆคนเนี่ยที่แบบว่าเปิดร้านอยู่เนี่ยก็เลยมองว่าโอ้ยไปขับหัวฉีดยุ่งยากนู่นนี่นั่นก็เนี่ยขบูไม่ทันนั้นง่ายกว่าแต่อย่าลืมนะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีเขาถึงพัฒนาขึ้นมานะฮะยุคนี้มันยุคหัวฉีดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่แบบว่า
เนี่ยอย่างพี่กิ๊งเนี่ยเน้นในเรื่องหัวฉีดเพราะนั้นเวลาที่แบบว่ารถหัวฉีดมาเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการแก้ไขหรือว่าการปรับเปลี่ยนอ่ะถ้าสมมติว่าโมมาอย่างเมื่อก่อนโมมาอย่างเงี้ยน้ำมันไม่พอเพิ่มนมหนูไปฮะโมมาผ่าเบนซ์ไม่ผ่ายังไงวะเดี๋ยวนึกก่อนเออเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไปเพิ่มนมหนูเพิ่มอะไรไปแต่ยุคนี้ยุคหัวฉีดทำไงอ่ะหัวฉีดเนี่ยนะเปรียบเสมือนนมหนูเรานี่แหละนะครับเมื่อเราเปลี่ยนนมหนูตามเบอร์นะครับหัวฉีดก็มีเบอร์มีรูเหมือนกันรูเนี่ยก็คือเบอร์ฉะนั้นไอ้หัวฉีดตัวเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะขยายรูมันได้ว่าต้องการรูเท่านี้แค่นี้มันจำเป็นที่จะต้องมีกล่องยกหัวฉีดเข้ามาปรุงแต่งมันให้มีการฉีดตามที่เราต้องการว่าต้องการให้นมหนูเบอร์90 92เราสามารถฉีดเบาฉีดแรงฉีดเบาฉีดแรงฉีดมากฉีดน้อยเราก็สามารถปรับจูนได้จากเป็นอุปกรณ์กลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นเองนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ทำรถพวกนี้แหละซ่อมรถขบุงขบูพอแกะตัวโอ้แกะขายมั่นเลยขบุงขบูโดนอะไรต่ออะไรนะฮะคันนี้พอมาเจอยุคหัวฉีดถามว่าเราล้างขบูบ่อยไหมล้างบ่อยทุก 8,000 โลมั่งแหละแล้วหัวฉีดคุณเคยล้างบ้างไหมโอ้โหแทบไม่ได้ยุ่งเลยแทบไม่เคยยุ่งเลยกี่ปี2ปี3ปีก็ไม่เคยยุ่งเลยใช่ไหมเพียงแต่ดูแลมันดีดูแลเรื่องอะไรดูแลเรื่องของแบตเตอรี่ให้อยู่กับเราไปนานๆแบตเตอรี่พอถึงอายุการใช้งานเปลี่ยนทันทีเอาแบตเตอรี่ใหม่ฉะนั้นแบตเตอรี่เป็นหัวใจหลักสำหรับรถหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถ10 20 30 40อะไรก็ตามนะแบตเตอรี่เป็นหัวใจสำคัญเมื่อแบตเตอรี่อ่อนปัญหาตามมาคืออะไรฮะแรงดันไม่พอปั๊มติ๊กเสียแน่ๆเลยนะครับกล่อง ECU สั่งใจไม่พอเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องเอาไฟ12โวลต์ไปเลี้ยงกล่องจากกล่องก็ต้องมาสั่งใจเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ต่างๆไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยพูดถึงเบรกกันดีกว่าทักเมื่อยทักเมื่อยมั้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider